เชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับครับเชิญครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567นั้นบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เราเติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริงปัญหาหนี้สินเรื้อรังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกทีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและการเมืองทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รัฐบาลพร้อมจะประสานพลังกับทุกภาคส่วน collaboration เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม inclusiveness รัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ empowerment เพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงประเทศไทยมีพื้นฐานศักยภาพที่แข็งแกร่งแต่เมื่อมองไปข้างหน้ายังต้องเผชิญความท้าทายอีกหลายประการได้แก่ประการแรกความท้าทายของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า16ล้านล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ90ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ขณะที่สัดส่วนหนี้เสีย NPL ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบภายใต้บริบทของความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยและความเจริญก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่เป็นหลักส่งผลให้คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินประการที่สองสังคมและเศรษฐกิจเราถูกท้าทายด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศและเร็วกว่าประเทศในภูมิภาคโดยในปี2566ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ Age Society นั่นคือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าอีก10ปีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดยอด Super Age Society ในขณะที่มีอัตราการเกิดลดลงคุณภาพและทักษะแรงงานไทย
แรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำเยาวชนและประชากรวัยแรงงานที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 64.7 คะแนนวัดผลพิซซ่าของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ20ปีทุกทักษะนอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนยิ่งไปกว่านั้นคนไทยทุกช่วงวัยกำลังเผชิญกับภาวะเครียดสะสมรุนแรงขึ้นคาดว่าขณะนี้มีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตกว่า10ล้านคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกโดยกล่าวสรุปคือคุณภาพของคนไทยวัยทำงานลดลงมากในขณะที่การเข้าสู่สังคมสูงวัยและภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประการที่3ความมั่นคงปลอดภัยของสังคมถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปี2567พบว่ามีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ29.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2566และมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.9 ล้านคนนอกจากนี้อาชญากรรมออนไลน์และพนันออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสถิติการรับแจ้งความกว่า 500,000 เรื่องรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 60,000 ล้านบาทประการที่4ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ซึ่งรองรับแรงงานกว่าร้อยละ 32 ถึง 35 ของแรงงานทั้งหมดและมีมูลค่าประมาณร้อยละ 35 ของ GDP กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องและสัดส่วนหนี้เสีย NPL ต่อสินเชื่อรวมของ SME ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 7.6ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลงและกระทบต่อความสามารถในการจ้างงานการปรับค่าจ้างแรงงานและกลายเป็นข้อจำกัดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประการที่5ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยโดยเฉพาะ SMEยังไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว technological disruption รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มความต้องการใหม่ๆของโลกในขณะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านของราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ต้องลดกำลังการผลิตลดการจ้างงานหรือปิดตัวลงสะท้อนให้เห็นจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดระดับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ60ประการที่6จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก climate change ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นในปี2567ประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกและจะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติในช่วงครึ่งปีหลังของปีนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ของไทยยังย่ำแย่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำให้มีคนป่วยจากมลพิษทางอากาศกว่า10ล้านคนในปี2566ประการที่7ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรง
รวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประการที่8ระบบราชการระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่การทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจและบทบาทซ้ำซ้อนโครงสร้างของหน่วยราชการที่แตกกระจายไม่ประสานร่วมมือกันมีการขยายตัวไปสู่สำนักงานส่วนภูมิภาคมากเกินความจำเป็นระบบขนาดใหญ่โตเทอะทะและเชื่องช้ารูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดการทำงานไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเท่าที่ควรขนาดและศักยภาพไม่ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแถมยังเป็นภาระของประชาชนในการใช้บริการอีกด้วยและประการสุดท้ายประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเกิดการแบ่งฝ่ายแยกขั้วระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศต่างๆการกีดกันทางการค้า protectionism การใช้กฎระเบียบโลกสร้างอุปสรรคทางอ้อมในการแข่งขันส่งผลให้ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีและยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายภาครัฐและปรับท่าทีของประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศ รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพลิกความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนทุกคนและต่อยอดการพัฒนาของการผลิตและการบริการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตพร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อตอบสนองปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและสากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยที่นานาประเทศให้การยอมรับและเชื่อถือ ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินรายได้ค่าครองชีพรวมทั้งความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมคือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจด้วยการแก้หนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาที่กระทบความมั่นคงของสังคมเพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดโดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีดังนี้นโยบายแรกรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมmoral hazard ของผู้มีภาระหนี้สินควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์นโยบายที่2รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
และการแก้ไขปัญหาหนี้ของ SME เช่นการพักหนี้การจัดทำ Matching Fund ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อประคับประคองให้กลับมาเป็นกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายที่3รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคปรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่กับการเร่งรัดจัดทำปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานโดยตรง Direct PPA รวมทั้งการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ Strategic Petroleum Reserve SPR สำหรับสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา OCA เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานพร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ Mass Transitและการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายเพื่อลดภาระค่าเดินทางนโยบายที่4รัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบ informal economy และเศรษฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษีที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ50ของ GDP เพื่อนำไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณูปโภครวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชนพร้อมทั้งจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนโยบายที่5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและการประกอบอาชีพนโยบายที่6รัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร Agritech เช่นเกษตรแม่นยำ Precision Agriculture และเทคโนโลยีด้านอาหาร Food Tech นำมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆรวมทั้งอาหารฮาลาลและฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร food security และเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตรรวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรนโยบายที่7รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสานต่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตาทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซ่าเช่นกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ MICE และกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกล Digital Nomad ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1.892 ล้านล้านบาทในปี2566โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น man-made destinations เช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจร entertainment complex นำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างรวดเร็วท่านประธานรัฐสภาที่เคารพปัญหาที่กระทบต่อสังคมและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลอีก2ประเด็นคือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมออนไลน์นโยบายที่8รัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดการค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้ากระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมนโยบายที่9รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็วช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างทันท่วงทีโดยผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างกลไกความรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและธนาคารพาณิชย์นโยบายที่10รัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญได้แก่คนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติท่านประธานรัฐสภาที่เคารพเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตและการบริการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตโดยปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจ Industry Transformation และพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ New Growth Engine ที่จะปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความต้องการของผู้บริโภคด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็วและพัฒนาบทบาทให้เป็นผู้เล่นสำคัญทางเศรษฐกิจในเวทีโลกโดยดำเนินการดังนี้ 1. การสร้างโอกาสต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมโดย 1.1 รัฐบาลจะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคต HEV, PHEV, BEV และ FCEV โดยเร่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ local content และการถ่ายโอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ธุรกิจไทยในขณะที่ยังรักษาการจ้างงานควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะและการปรับทักษะของแรงงานไทยให้อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 1.2 รัฐบาลจะส่งเสริมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ Creative Culture เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราจะสนับสนุนและส่งเสริม
การปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน local wisdom ซึ่งเป็นศักยภาพของคนไทยและทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้งอาหารท้องถิ่นไทยผ้าไทยมวยไทยศิลปะการแสดงไทยดนตรีไทยผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัยและสุราชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโครงการโอท็อปทั้งด้านมาตรฐานและดีไซน์ให้ทันสมัยโดดเด่นแตกต่างและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งจะสนับสนุนการสอดแทรกทุนทางวัฒนธรรมในภาพยนตร์ไทยในสื่อและสื่อทุกรูปแบบ 2. ส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดย 2.1 รัฐบาลจะส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy or Eco-Friendly Economy โดยอาศัยจุดแข็งของที่ตั้งใกล้ศูนย์สูตรใกล้เส้นศูนย์สูตรเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปีสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดทั้งพลังงานแสงอาทิตย์เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและผืนน้ำพลังงานน้ำและพลังงานทางเลือกอื่นๆรวมทั้งพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีและคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืนและการส่งเสริมและการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกพลังงานสู่ภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการปรับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.2 รัฐบาลจะต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีจากความเข้มแข็งเดิมในอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การผลิตฮาร์ดดิสก์ให้เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลสมัยใหม่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเพื่อตั้ง Data Center และโรงงานผลิตชิปและชิปดีไซน์และผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศรัฐบาลนี้จะวางรากฐานให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมนำประเทศสู่ความล้ำสมัยโดยไม่ละเลยจุดสมดุลของความเป็นเจ้าของอธิปไตยข้อมูลและเปิดกว้างของโอกาสสำหรับการพัฒนาสองจุดสามรัฐบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ Care and Wellness Economy และบริการทางการแพทย์ Medical Hubโดยอาศัยพื้นฐานจิตวิญญาณการบริการของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็งเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัยพร้อมกับส่งเสริมการผลิตและการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศสนับสนุนการยกระดับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยใช้นวัตกรรมรวมถึงการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคมโดยการตรากฎหมายตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสุขภาพ Health Techและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคโนโลยีมายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค 2.4รัฐบาลจะมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก Financial Hub
โดยรัฐบาลจะผลักดันการยกร่างกฎหมายชุดใหม่ที่มีความเป็นสากลโปร่งใสและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จูงใจนักลงทุนและพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงินโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้สอดคล้องให้สอดรับกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลกสามรัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสโดย 3.1 รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถออกขายสู่ตลาดโลกจริงโลกได้จริงสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากหิ้งสู่ห้างและเปิดการร่วมมือกับภาคเอกชนเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนการตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของภาครัฐมาสนับสนุนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่ผู้ประกอบการไทยสามจุดสองรัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องทั้งทางรางทางน้ำทางถนนและทางอากาศอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนลดต้นทุนระบบโลจิสติกพัฒนาระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิโคลด์เชนสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจยกระดับท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าพัฒนาสนามบินและเส้นทางการบินใหม่ๆเช่นสนามบินล้านนาสนามบินอันดามันเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบิน Aviation Hub เพิ่มประตูบานใหม่ Gateway รองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge โดยเฉพาะด้านการลงทุนโดยเอกชนเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งของภูมิภาค Logistics Hub 3.3 รัฐบาลจะเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพครอบคลุมและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคาสร้างความมั่นคงทางพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสนับสนุนให้ประชาชนผลิตกระแสไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ใช้ในครัวเรือนและมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเกินกว่าความต้องการคืนให้รัฐและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3.4 รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกำกับดูแลให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีคุณภาพมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมเพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนการสร้างระบบนิเวศเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.5
รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ดึงแรงงานนอกระบบที่มีอยู่มากกว่าร้อยละ50เข้าสู่ระบบศึกษาความเป็นไปได้ที่มีอยู่ศึกษาความไปได้เป็นไปได้ของการปฏิรูประบบภาษีไปสู่แบบ negative income taxที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.6 รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเร่งจัดทำแผนที่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐและแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยุติความขัดแย้งและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลเชื่อว่าทุนมนุษย์เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศรัฐบาลจะส่งเสริมรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถโดย 1. รัฐบาลจะส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมเด็กไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานเมื่อเติบโตก็ได้เรียนหนังสือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลส่งเสริมการปลดล็อกศักยภาพทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถทางการกีฬาและพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตอบโจทย์ศักยภาพของผู้เรียนลดภาระและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดการเรียน2ภาษาโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยเน้นการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อการสร้างรายได้ Learn to Earn ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับรวมทั้งการเฟ้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคตและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning สองรัฐบาลจะยกระดับทักษะและปลดล็อกศักยภาพของคนไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านการส่งเสริม1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ O-Force จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบและส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่เช่นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทักก้าเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าเสริมทักษะเดิม Reskill เพิ่มทักษะใหม่ Upskill ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับทักษะที่เพิ่มขึ้นเช่นทักษะด้านการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาล 3. รัฐบาลจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิมรัฐบาลนี้
จะต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยจาก30บาทรักษาทุกโรคจากพื้นฐานความสำเร็จหลาย10ปีของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขและการขยายเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซินเพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐานสากลลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆจากสถานการณ์สังคมสูงวัยรัฐบาลจะสานต่อโครงการฉีดวัคซีนปากมดลูก HPV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโดยเน้นการป้องกัน prevention ให้ความรู้และการสร้างความตระหนักสี่รัฐบาลจะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้าถึงสิทธิที่พึงมีทั้งการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นสิทธิในการตั้งครอบครัวสิทธิในการดูแลระหว่างคู่ชีวิตการเข้าถึงสวัสดิการโดยเริ่มต้นจากสวัสดิการข้าราชการรัฐบาลจะต่อยอดความสำเร็จของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเพื่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้และในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศดิฉันจะส่งเสริมความเท่าเทียมของชายและหญิงทั้งในระดับครอบครัวและในที่ทำงานเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยไม่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอยู่ในสังคมที่สามารถเป็นทั้งแม่และเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ไม่น้อยไปกว่าผู้ชายท่านประธานรัฐสภาที่เคารพในการบริหารประเทศในยุคนี้เราจะไม่สามารถมองผ่านความท้าทายและโอกาสของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปได้รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังนี้ 1. รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท้องถิ่นเพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจะสร้างการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ปัญหา PM 2.5 และการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลจะจัดการกับปัญหาการลักลอบกำจัดหรือฝังกบกากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายด้วยความเข้มงวดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 2. รัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำจะจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงได้และจะเร่งให้น้ำถึงไร่นาด้วยการเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำควบคู่กับการขยายเขตชลประทานพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งน้ำเพิ่ม
เพิ่มรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มน้ำและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 3. รัฐบาลจะสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการปลดล็อกในการปลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลกและช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศตลอดจนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของอาเซียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยท่านประธานรัฐสภาที่เคารพประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งแบ่งขั้วอุดมการณ์ที่รุนแรงมาอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังนั้นรัฐบาลนี้จำเป็นต้องพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและต่างชาติด้วยการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพมีนิติธรรมและความโปร่งใสดังนี้ 1. รัฐบาลจะเร่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเคารพพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญรวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2. รัฐบาลจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม Rule of Law และความโปร่งใส Transparency สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสแก่ประเทศและประชาชนโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศให้เป็นทุนทางสังคมและทางความคิดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 3. รัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัล government ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมทั้งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน 4. รัฐบาลจะยกระดับการบริการภาครัฐ
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุน enable การอำนวยความสะดวก facilitate และการกำกับกฎกติกา regulate เพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งจะลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ease of doing business เพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลของดิฉันจะแปลงความท้าทายด้านภูมิศาสตร์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะเสริมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยและเกื้อกูลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดดังนี้ 1. รัฐบาลจะรักษาจุดยืนของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศ non-conflict และจะดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานสากลโดยมีผลประโยชน์ของชาติเป็นแกนกลางสำคัญและมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันactive promoter of peace and common prosperity เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงผู้ประกอบการและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 2. รัฐบาลจะเดินหน้าสานต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะตลาดใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบวิภาคี bilateral และพหุภาคี multilateral และเร่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีFTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญยกระดับมาตรฐานของประเทศเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ที่รัฐบาลของดิฉันจะสานต่อจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาท่านประธานรัฐสภาที่เคารพแม้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายหลายด้านอันเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สั่งสมต่อเนื่องมากกว่า10ปีและถูกซ้ำเติมด้วยโควิด-19ทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไร้ซึ่งมาตรการทางการเงินและการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดว่าประเทศจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ต่อปีซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศใกล้เต็มเพดานที่ร้อยละ70ของ GDP ในปี2570ซึ่งเป็นความท้าทายอันยิ่งยวดที่รัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็วโดยการแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะเพิ่มรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์รวมถึงการเร่งบริหารทรัพย์สินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบภาษีและจะกลับกลายเป็นศักยภาพทางนโยบายการคลัง Fiscal Space ที่เพียงพอให้สำหรับการเป็นแกนหลักในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและดำเนินนโยบายการคลังโดยบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดที่สำคัญได้แก่การเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจโดยเร็วการพิจารณาค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาประเทศรวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท้ายที่สุดรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในนามของนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในนามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตขอบคุณค่ะ